สวัสดีค่ะพวกเราเฮิร์สนะคะชื่อกิ๊กค่ะเป็นโปรดักชันนะคะชื่อพลอยค่ะเป็นนักร้องค่ะยี่ค่ะกีตาร์นานว่ะไม่เคยคิดว่าจะมีเพื่อนนานขนาดนี้เออนั่นดิเจ็ดหรอแปดปีแล้วเจ็ดแปดปีปี52อ่ะอ่ะลบลุกลบลบลุกหกคิดไหน8ปี9 9 9โอ้ยจนครั้งแรกที่มหาลัยเรียนดุริยางค์ที่เดียวกันแล้วเราก็อยู่หออะไรเงี้ยแล้วก็ได้คลุกคลีกันด้วยความที่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วก็เล่นดนตรีกันด้วยก็เลยแบบเออลองรวมวงไหมพอพูดถึงเนื้อเพลงแล้วกันทีนี้ได้พี่ถั่วในโทนมาช่วยเขียนเนื้อซึ่งเป็นเนื้อแบบพี่ถั่วที่เหมือนแบบจะสไตล์สไตล์เหมือนเขาเข้าใจพูดตรงๆแล้วพูดออกมาแล้วเข้าใจง่ายเราเชื่อว่าทุกคนน่ะน่าจะมีจุดแบบนี้อยู่ในใจของตัวเองอยู่ไม่ว่ามันจะหันด้านมันก็ยังอยู่อะไรเงี้ยมันต้องมีทุกคนจะมีความคิดขึ้นมาที่อยากให้ลองฟังเนื้อเพลงดีมีเรื่องจริงๆอ่ะมันจะมีลายลายประสานหลายอันแล้วก็มีแซกโซโล่ขึ้นมาช่วยดึงแบบอุ้ยดึงอารมณ์จริงให้มันดูแบบจะปวดร้าวเพิ่มไปอีกอะไรเงี้ยพาร์ทดนตรีดีอยู่แล้วดีที่สุดพี่กิจจาโอ้โหโอ้ my god oh my god กิจจาเล่นใหญ่เนาะก็คือมีผู้หญิงกับผู้ชาย2คนมันทะเลาะกันแล้วมันสะสมอ่ะมันดีกันแหละทุกครั้งมันอาจจะดีกันแต่แบบถ้ามันสะสมไปเรื่อยๆวันนึงมันก็ไม่ไหวแต่ว่าไม่ใช่ทั้ง2คนไม่รักกันมันอาจจะยังรักกันอยู่แต่มันไม่ไหวแล้วเท่านั้นเองก็เลยมานั่งปลอบกันว่าเออมันพอเถอะเขาคิดว่าเราพอกันได้แล้วอ่ะมันเหนื่อยแล้วซึ่งไปต่อนี่ก็เคยเจอนี่ก็เคยเจอเหมือนกันก็คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยติดตามพวกเรานะคะไปดูพวกเราในสถานที่ต่างๆนะคะก็ฝากติดตามเพลงนี้นะคะเพลงปลอบซึ่งเป็นเพลงซิงเกิลที่3ของพวกเรานะก็เพลงแรกก็เป็นลืมไปแล้วยังคงคอยแล้วก็เพลงปลอบแล้วว่าพวกเราชอบนำเสนออะไรใหม่ๆในมุมมองใหม่ๆมากกว่าแบบอย่างเช่นยังคงคอยก็ไม่ได้เศร้าขนาดนั้นลืมไปแล้วก็ไม่ได้เศร้าขนาดนั้นแต่ปลอบถ้าคนมองว่าเศร้ามันก็เศร้าแต่ว่าสำหรับเราก็ไม่ได้เศร้าขนาดนั้นถ้าเราเข้าใจมันจริงๆเพราะว่ามันเป็นการปลอบกันอะมันไม่ได้ทำให้อีกคนมันเสียใจมันไม่ได้มานั่งแบบว่ากันจะร้องไห้แล้วก็อยากให้เพลงนี้นะคะส่งมอบให้ทุกคนที่รู้สึกแบบเดียวกันกับเพลงอยู่นะคะแล้วก็ใครอยากแชร์ให้เพื่อนฟังคนที่รักฟังหรือว่าคนที่เลิกกันแล้วฟังก็รบกวนช่วยแชร์ช่วยไลค์ช่วยเป็นกำลังใจให้วงเฮิร์สด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะเก็บเอารักที่เราเคยมีให้กันเก็บไว้ในความทรงจำอยากรู้